ถามเบื้องต้นเหมือนว่านักเรียนทุกคนนะคะที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยเคยช่วยเหลือกันไหมในห้องเรียนเคยช่วยเหลือกันกรณีเช่นการสอนงานเพื่อนบอกการบ้านเพื่อนหรือการยืมอุปกรณ์การเรียนกรณีเพื่อนลืมแล้วให้เพื่อนยืมไหมมีความช่วยเหลือกันตรงนี้ไหมการผู้ชายนะคะการเป็นสุภาพบุรุษนะคะการเป็นสุภาพบุรุษเห็นผู้หญิงถือของหนักๆมีไหมที่เข้าไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราช่วยนะอะไรประมาณนี้มีไหมคะการช่วยเหลือกันนะคะมันมีหลายแบบมันมีหลายอย่างนะคะก็กรณีเช่นอยู่ในห้องเรียนอันดับแรกเลยในห้องเรียนเนี่ยก็เป็นการเรียนการสอนนะคะช่วยเหลือกันในสิ่งที่บางคนนะคะจะถนัดแตกต่างกันเช่นกรณีการเรียนคนเก่งคณิตคนเก่งภาษาไทยคนเก่งภาษาอังกฤษนะคะบางคนไม่ได้คณิตศาสตร์บางคนถามเพื่อนนะคะว่าเนี่ยข้อนี้ทำยังไงนะคะอันนี้คือเพื่อนขอความช่วยเหลือแล้วเราต้องทำยังไงเราก็ต้องช่วยเพื่อนก็คือการอธิบายขั้นตอนและวิธีการทำใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าอุ๊ยไม่เอาหรอกขี้เกียจอธิบายเอาไปลอกเลยอย่างนี้มีไหมคะมีนะคะครูเห็นนะคะแบบว้าเอาไปลอกเลยเอาไปลอกเลยประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือถามว่าให้เพื่อนดูมันเป็นสิ่งที่ดีไหมดีแต่มันเป็นการทำร้ายเพื่อนนะคะเพื่อนก็จะไม่รู้ขั้นตอนในการทำในวิชานั้นๆ นะคะกรณีเช่นเห็นใกล้ตัวเวนอันนี้เวนโรงเรียนมีกวาดห้องถูห้องมีเก็บขยะไปทิ้งใช่ไหมคะมันจะต้องมีเวรเคยเกี่ยงกันไหมว่าเออวันนี้ไม่ไปเด้อวันนี้คิวเธอแล้วนะเธอไปเลยอย่างนี้มีไหมคะเออเป็นการเกี่ยงกันนะคะบางคนก็เออเดี๋ยวเราช่วยเดี๋ยววันนี้เราเอาไปเองวันนี้ของมันหนักเดี๋ยวเราช่วยยกถามจากใจป.6ทุกคนที่เรียนในวันนี้นะคะว่าเด็กๆ เคยไหมเห็นคุณครูถือหนังสือหรือถือของหนักๆจะเดินขึ้นบนอาคารเด็กๆ เคยเข้าไปไหมว่าคุณครูคะหนูช่วยถือไหมคะมีไหมคะบางคนเคยทำบางคนใส่หัวไม่มีไม่เคยทำบางคนก็ทำนะคะอันนั้นคือเป็นการช่วยเหลือกันส่วนการช่วยเหลือกันในครอบครัวนะคะช่วยเหลือกันในครอบครัวคือยังไงคือช่วยเหลือเกื้อกูลกันในครอบครัวช่วยพ่อแม่กวาดบ้านถูบ้านทํางานบ้านตากผ้าช่วยพ่อช่วยแม่หรือทํากับข้าวช่วยกับพ่อกับแม่นะคะอันนี้คือเป็นการช่วยเหลือกันในครอบครัวคําว่าครอบครัวนะคะมันเป็นสังคมที่1เลยที่เด็กๆเกิดมาแล้วเจอคือพ่อกับแม่คือสังคมที่1พ่อแม่คนแรกของเรานะคะสังคมที่2คือโรงเรียนพ่อกับแม่คนที่สองคือคุณครูนะคะมาที่โรงเรียนคุณครูอบรมสั่งสอนอยู่ที่บ้านพ่อแม่อบรมสั่งสอนญาติผู้ใหญ่อบรมสั่งสอนนะคะการช่วยเหลือกันเวลามีปัญหาอยู่ที่บ้านก็ปรึกษาพ่อแม่เวลามีปัญหาที่โรงเรียนปรึกษาคุณครูปรึกษาเพื่อนนะคะแล้วก็คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะในห้องเดียวกันนะคะต้องรักกันนะคะถ้าไม่รักกันห้องอื่นเขาจะมารักเราได้ยังไงใช่ไหมคะเราห้องเดียวกันเราต้องช่วยเหลือกันเป็นเพื่อนกันนะคะเราก็ต้องช่วยเหลือกันอย่างเช่นพี่ป.6มีน้องขอความช่วยเหลือจําเป็นไหมว่าต้องช่วยเหลือกันในห้องเรียนอย่างเดียวไม่จําเป็นนะคะทั้งโรงเรียนเราเป็นพี่ใหญ่เวลาน้องมีปัญหาน้องขอความช่วยเหลือพี่อันนี้หนูเขียนไม่เป็นอย่างเช่นน้องป.1ป.2มาขอความช่วยเหลือหนูทำอันนี้ไม่เป็นพี่ช่วยสอนหน่อยนะเราก็สอนน้องนะคะอันนี้คือเป็นการช่วยเหลือกันทั้งในห้องและทั้งโรงเรียนนะคะเวลาเรามีปัญหาครูคะหนูมีปัญหาตรงนี้ค่ะสิ่งที่ครูจะช่วยเหลือก็คือให้คำปรึกษากับพวกเราในโรงเรียนนะคะอันนี้กรณีอยู่ที่โรงเรียนอันนี้ไปดูเนื้อหากันเลยอันนี้นะคะจะเป็นมิตรสัมพันธ์นะคะอ
มิตรสัมพันธ์นะคะคำว่ามิตรสัมพันธ์ก็คือการเป็นมิตรกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อการการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทำยังไงให้มีความสุขนะคะคำว่ามิตรสัมพันธ์คือคนเรานะคะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นจึงจำเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารเราจึงควรรู้วิธีสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนหรือที่ดีต่อคนอื่นเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจากบ้านมาสู่โรงเรียนจากบ้านเป็นครอบครัวเล็กๆเราสร้างความสัมพันธ์กันในครอบครัวคือพ่อแม่ลูกพอมาที่โรงเรียนสร้างความสัมพันธ์กับคุณครูเพื่อนๆน้องๆในโรงเรียนก็คือว่าเป็นองค์กรที่ใหญ่ขึ้นมาและทำให้มีความสุขต่อไปออกจากรั้วโรงเรียนไปจะไปสู่รั้วมัธยมก็จะเป็นสังคมมิตรภาพอีกแบบใหม่ที่แตกต่างจากเดิมนะคะที่ใหญ่ขึ้นจนไปถึงรั้วมหาลัยจนมาสู่รั้วการทำงานนะคะอันนี้คือการมีมิตรสัมพันธ์หรือสัมพันธภาพที่ดีต่อกันเราต้องมีมิตรเป็นมิตรที่ดีเป็นมิตรที่ดีมีอย่างไรบ้างมี7อย่างที่ครูยกมา1มีความสุภาพอ่อนโยนยิ้มแย้มและเป็นกันเองกับเพื่อนสุภาพยังไงพูดทักพูดค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีความอ่อนโยนอ่อนโยนคืออ่อนโยนต่อผู้ใหญ่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสเจอหน้ากันก็ยิ้มไม่ใช่หน้าบูดใส่กันนะคะและเป็นกันเองกับเพื่อนก็คือมาทักทายคุยกันถามสารทุกข์สุขดิบกันเป็นอย่างไรมาจากไหนอะไรยังไงบ้างอันนี้คือการสร้างสัมพันธภาพโดยสื่อถึงภายนอกคือมีความอ่อนโยนและมีความสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใสคือรู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าคนนี้เดินผ่านมาเรายิ้มให้เพื่อนเพื่อนยิ้มให้เราคนเนี้ยเป็นมิตรกับเรานะคะก็คือเป็นมิตรที่ดีต่อกันนะคะสองมีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมีความเข้าใจอย่างไรเห็นอกเห็นใจแต่ละคนแต่ละบุคคลลักษณะความคิดความแตกต่างกันแน่นอนนะคะมีความแตกต่างกันแน่นอนกรณีเช่นความคิดแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนคิดเฮ้ยวันนี้เรากลับบ้านไปเราจะทำสิ่งนี้อีกบางคนเฮ้ยวันนี้กลับบ้านไปเราจะต้องทำอะไรก่อนนะคะและเห็นอกเห็นใจกันบางคนเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่งเก่งกรณีเช่นคนนี้เรียนคณิตเก่งก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนในการบอกคณิตศาสตร์เพื่อนบอกวิธีการบอกหลักการบางคนเก่งวิชาพละศึกษาเขาก็จะมีทักษะการปฏิบัติที่ถูกวิธีก็บอกกับเพื่อนว่าการทำแบบนี้ต้องทำลักษณะแบบนี้นะอธิบายให้เพื่อนฟังก็คือความเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันนะคะ3มีความจริงใจให้ความช่วยเหลือเพื่อนด้วยความเต็มใจถ้าครูบอกว่าใครที่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะให้เพื่อนเก็บนะไปช่วยทำงานไปช่วยทำงานคือช่วยบอกช่วยสอนนะคะไม่ใช่ฉันไม่อยากทำเลยอ่ะชีวิตไปหรอกอันนี้ก็คือเป็นความช่วยเหลือที่แบบไม่เต็มใจนะคะแต่ถ้าคุณครูบอกว่าเด็กหญิงปอไปช่วยเด็กหญิงขอหน่อยในการทำงานเพื่อไม่เข้าใจตรงนี้เต็มใจยิ้มโอเคค่ะคุณครูเดี๋ยวหนูจะไปช่วยนะคะอันนี้คือความเต็มใจบางคนครูบอกนี่ไปช่วยในโกหน่อยในโกทำไม่ได้นั่นน่ะเดี๋ยวในโกสงสัยในโกไม่เข้าใจในสิ่งที่ครูอธิบายบางคนอุ้ยเมียช่วยเลยทำสีหน้าท่าทางนะคะก็บ่งบอกเลยว่าไม่อยากจะบอกเพื่อนนะคะการชักสีหน้าก็เห็นได้ชัดนะคะว่ามีความเต็มใจหรือไม่เต็มใจนะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรนะคะเราก็มีความเต็มใจต่อเพื่อนต่อคนรอบข้างนะคะ4มีความยุติธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบเพื่อนสิ่งไหนที่ความยุติธรรมคือเพื่อนทำแบบไหนเราทำแบบนั้นเราจะไม่เอารัดเอาเปรียบเพื่อนเราจะไม่รังแกเพื่อนหรือแม้แต่เราจะทำตามความสามารถที่เราจะทำได้ไม่ต้องไปเอาเปรียบเพื่อนนะคะนี่วันนี้เวรทำความสะอาดอาทิตย์ที่แล้วไอ้คนนี้ทำแล้วเอาขยะทิ้งแล้วอีกคนนึงเพื่อนขี้เกียจว่ะให้คนเดินไปดีกว่าอันนี้คือเป็นการเอาเปรียบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการทำนะคะก็ให้เท่าเทียมกันอย่าเอารัดเอาเปรียบเพื่อน5ยกย่อง
ชมเชยความรู้ความสามารถของเพื่อนอยู่เสมอเมื่อเพื่อนทำข้อสอบถูกตอบถูกมีเสียงปรบมือเสียงชื่นชมดีใจด้วยยินดีด้วยอะไรประมาณนี้นะคะคือคำยกย่องมันมีการแสดงออกหลายอย่างนะคะให้กับเพื่อนๆ นะคะพวกยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนเมื่อมีความคิดที่แตกต่างสมมติว่าทำงานกลุ่มเอาง่ายๆเลยทำงานกลุ่มในห้องคุณครูให้จับกลุ่ม4คนแสดงความคิดเห็นซิว่าจะเอาแบบไหนจะทำโปรเจกต์งานยังไงอันนี้ยกตัวอย่างเพื่อนอีกคนบอกนายก็เอาแบบนี้นายคอเอาแบบนี้นายคอเฮ้ยเราว่าเอาแบบนี้นะนายงอเอาแบบนี้ดีกว่าแล้วทีนี้ต้องต่างคนต่างรับฟังความคิดเห็นแล้วเอาความคิดเห็นที่ดีที่สุดหาเหตุผลที่ดีที่สุดมาตกลงกันก็คือรับฟังยอมรับในการตัดสินใจของกันและกันหรือของเพื่อนในกลุ่มที่ทำงานด้วยกันนะคะ 7. ปฏิบัติต่อเพื่อนอย่างเหมาะสมทั้งเพื่อนเพศเดียวกันและเพื่อนต่างเพศเพื่อนต่างเพศก็จะเป็นเพศชายเพศหญิงนะคะคือเราต้องปฏิบัติตัวให้เหมาะสมอย่างยกตัวอย่างข้อ6การเล่นด้วยกันเราโตแล้วนะคะอันนี้ครูพูดตรงๆนะคะตามหลักผู้หญิงก็จะเป็นสาวแล้วผู้ชายก็จะโตเป็นบ่าวแล้วนะคะภาษาที่เขาเรียกกันเวลาเล่นกันให้อยู่ในพอเหมาะพอควรนะคะไม่ใช่เล่นกันอยู่วิ่งไปจับมือถือแขนกันหรือวิ่งไปกอดกันเหมือนตอนเด็กอนุบาลอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูวัยของเราแล้วก็อยู่ในความเหมาะสมที่จะเล่นกันในห้องไม่ใช่ว่ากีดกันไม่ให้ผู้ชายผู้หญิงเล่นกันนะคะคือการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับวัยของตนเองนั่นเองนะคะ7ข้อนี้นะคะคือมิตรสัมพันธ์ที่ดีนะคะมิตรสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่ว่าจะเป็นนักเรียนในองค์กรหรือองค์กรทำงานก็แล้วแต่นะคะมิตรสัมพันธ์นี้นะคะถ้ามีทั้งหมด7ข้อนี้ก็จะช่วยสร้างมิตรสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆคนแม้แต่มิตรสัมพันธ์รอบบ้านหรือรอบข้างที่บ้านใกล้ชิดติดกันกรณีการทำอาหารบ้านเราทำอาหารเยอะกินอยู่4คนผักกลัวกินไม่หมดก็ตักอาหารไปแบ่งให้เพื่อนบ้านนะคะอันนี้คือมิตรสัมพันธ์ที่ดีต่อกันช่วยเหลือกันเวลาเจ็บป่วยคนข้างบ้านเจ็บป่วยเราช่วยดูบางคนนะคะขอความช่วยเหลืออุ้ยวันนี้เราไม่สบายช่วยรบกวนหน่อยได้ไหมพาเราไปหาหมอไม่งั้นก็โทรหารถโรงพยาบาลให้หน่อยอันนี้คือช่วยเหลือกันเพื่อนบ้านกันนะคะเท่าที่จะช่วยได้นะคะอ่ะดูต่อนะคะ ถ้าชั่วโมงนะคะจะมีใบงานอยู่นะคะภาพนี้นะคะผู้ชายหรือเพื่อนนะคะคำว่าเพื่อนสนิทนะคะทุกคนนะคะต้องมีเพื่อนสนิทแน่นอนครูเชื่อแน่ว่าทุกคนมีเพื่อนสนิทที่จริงใจกับเรานะคะเพื่อนสนิทคำว่าเพื่อนสนิทอย่างยกตัวอย่างคุณครูคุณครูก็มีเพื่อนสนิทนะคะเพื่อนสนิทที่ว่านี้คือครูสามารถที่จะปรึกษาเพื่อนคนนี้ได้ในทุกๆเรื่องจะไม่ปิดกันนะคะคือจะไม่มีการปิดบังกันในเรื่องที่เกิดปัญหานะคะสมมติครูมีปัญหาครูก็ไปปรึกษาเพื่อนคนนี้ถามว่าเพื่อนในห้องเป็นเพื่อนได้ไหมเป็นเพื่อนในห้องได้แต่จะมีสักกี่คนนะคะที่เป็นเพื่อนสนิทกันที่เราคิดว่าคนเนี้ยไว้ใจได้ที่สุดอย่างครูคนเนี้ยไว้ใจได้แน่นอนเพื่อนไม่หักหลังเราแน่นอนนะคะอันนี้คือเพื่อนสนิทเวลามีปัญหาเพื่อนคนนี้จะช่วยเราได้และเราสามารถที่จะช่วยเพื่อนคนนี้ได้นะคะส่วนเพื่อนในห้องเรียนคือทั้งหมดทำกิจกรรมร่วมกันทั้งการเรียนหรือแม้แต่การทำงานต่างๆการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับงานหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนในห้องทุกคนในห้องก็จะแก้ปัญหาช่วยกันช่วยเหลือกันจนไปถึงวินาทีสุดท้ายจนผลงานสำเร็จนะคะอันนี้คือการช่วยเหลือกันนะคะอันนี้คือภาพตัวอย่างนะคะทีนี้ครูถามนักเรียนว่าเด็กๆเคยช่วยเหลือเพื่อนในห้องหรือไม่และเพื่อนๆเคยช่วยเด็กหรือเปล่าในเรื่องใดบ้างมีไหมคะ
มีค่ะมีนะคะมีใครไม่เคยช่วยเพื่อนเลยมีไหมคะมีไหมไม่มีค่ะไม่มีนะคะมาดูงานที่จะทำในวันนี้อันนี้คืองานนะคะให้เด็กๆทำใส่สมุดนะคะให้นักเรียนบอกวิธีการช่วยเหลือเพื่อนในห้องเรียนว่านักเรียนช่วยเหลือเพื่อนในด้านใดและเรื่องอะไรบ้างและเพื่อนของเราเนี่ยช่วยเราในเรื่องอะไรบ้างเขียนมา5ข้อค่ะงงไหมคะไม่งงนะไม่ครับการช่วยเหลือนะคะเพื่อนช่วยเหลือในเรื่องใดในด้านใดบ้างนะคะบอกวิธีการช่วยเหลือเพื่อนในห้องทุกคนต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้วหลายคนช่วยแน่นอนนะคะถือกระเป๋าก็เป็นการช่วยเหลือช่วยยกของนี่ก็เป็นการช่วยเหลือนะคะแล้วแต่ว่าคนนั้นเพื่อนจะช่วยเหลือในด้านใดและตัวของเราเองเคยช่วยเพื่อนในด้านใดนะคะให้เขียนมา5ข้อนะคะอันนี้ลอกโจทย์ไว้เลยค่ะงานนี้นะคะใครเสร็จนะคะชูใบงานครูจะเช็คชื่อแล้วออกจากห้องซูมออกจากซูมแล้วถ่ายรูปส่งมาเพื่อที่จะเอาคะแนนเพราะครูจะต้องอ่านนะคะถ้าจะให้ครูมาอ่านเนี่ยครูอ่านไม่ออกนะคะเพราะมันไม่ชัดแต่สิ่งที่จะเช็คงานคือเช็คมาเรียนว่าคนนี้เด็กชายนี้ทำงานเสร็จแล้วเหลือถ่ายรูปส่งทีนี้การให้คะแนนครูจะไปอ่านก่อนนะคะว่าเขียนแบบไหนอะไรอย่างไรบ้างทำเป็นใบงานหรือว่าเขียนในสมุดค่ะสมุดสุขะเลยค่ะแล้วก็ค่อยถ่ายรูปนะคะต่อไปจะได้ทำในสมุดกับแบบฝึกหัดแล้วนะคะแล้วก็จะมีในหนังสือเอาหนังสือมาเปิดเทียบก็ได้นะคะในสาระที่2หนังสือสุขะศึกษานะคะอันนี้ครูดึงส่วนหนึ่งนะคะออกมาจากในหนังสือเพื่อมาทำ PowerPoint ในการสอนแบบเอาแบบสรุปนะคะออกมานะคะแต่ในหนังสือมันเยอะนะคะเขียนโจทย์ไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็มีงานที่ครูบอกว่าให้วาดภาพกีฬาที่ตัวเองชอบกับบอกประโยชน์ของกีฬาตอนนี้ส่งมาแค่ไม่กี่คนเองนะคะ 5-6 คนเองที่เหลือ 5-6 คนนี้ครูก็เฉลี่ยคะแนนออกไปนะคะให้ผ่านในกลุ่มสาระนั้นๆนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ส่งให้ส่งมาด้วยนะคะครูจะคลิกของเทอมแรกนะคะที่ครูพูดถึงแต่ที่เราเรียนวันนี้น่ะจะเป็นของเทอม2นะคะเทอมแรกก็เก็บ50นะคะเทอม2อีก50คะแนนถึงจะตัดเกรดได้นะคะเดี๋ยว6/1นะคะยังไม่ส่งแต่6/2เนี่ยทยอยส่งกันมาแล้วนะคะหกทับสองก็แปลกนะคะไม่ค่อยเข้าเรียนแต่ว่าส่งงานมานะคะถามงานครูแต่ส่งงานนะคะแต่6/1นี่เข้าเรียนตลอดนะคะเขาเรียนครบบางคนก็อย่างน้อยวันหนึ่งขาดแค่2คน3คนนะคะในการเช็คครูก็อยากให้คะแนนนะคะครูก็อยากช่วยนะคะยิ่งเป็นออนไลน์เนี่ยยิ่งอยากช่วยนี่จะพยายามให้ทำงานในคาบมีใครลอกโจทย์เสร็จแล้วบ้างครูออกจากหน้านี้ได้หรือยังได้แล้วค่ะโอเค
ความดีที่เราเคยช่วยหรือเพื่อนโอ้ค่ะผมยังจดโจทย์ไม่เสร็จยังไม่เสร็จเหรอเสร็จแล้วครับโอเคนี่จะเช็คหลังจากเสร็จงานแล้วออกจากซูมก็จะเช็คชื่อนะคะเช็คตามที่เราชูใบงานแล้วก็เช็คชื่อเลยแล้วก็คะแนนจะให้ตอนที่ส่งมาอ่านส่งมาให้ครูแล้วครูจะอ่านนะคะถ่ายรูปส่งมาอันนั้นจะเป็นการให้คะแนนก็จะอ่านก่อนนะคะของป .4 เรียนวันแต่ว่าป .4 มันเป็นการบรรยายภาพเนาะมันคนละเรื่องกันเนาะครูเพิ่งอ่านเสร็จเมื่อคืนนะคะป .4 ทั้ง3ห้องส่งงานมาครูก็อ่านทีละคนถามว่าจะไปอ่านตามไลน์ไหมไม่นะคะพวกเราส่งมาครูจะดาวน์โหลดใส่โทรศัพท์ไว้นะคะเพราะกลัวมันหมดอายุแต่ก็อย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดออกมาก็มาอ่านของป .4 เพิ่งอ่านเสร็จเมื่อคืน20:00นะคะทั้ง2ห้องเป็นเรื่องชีวิตและครอบครัวเหมือนกันแต่ว่าหัวเรื่องไม่เหมือนกันนะคะของป .6 ก็จะแตกต่างออกไปจากน้องเขาปิดกล้องอยู่เปิดกล้องไหมคะครูจะจำหน้าไม่ได้แล้วนะคะจำได้แต่คนเปิดกล้องนะคะครูครับเอาแค่5ข้อแล้วออกเลยใช่ไหมครับ5ข้อแล้วก็เอาให้ครูดูก่อนนะคะแล้วครูจะให้ออกถ้าเสร็จแล้วนะคะให้ครูดูเลยใช่ไหมคะใช่ถ้าเสร็จแล้วครูดูแล้วก็ออกจากซูมได้เลยแล้วก็ส่งมาทีนี้จะเป็นการอ่านหน้าที่อ่านให้คะแนนเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะส่วนดูสิบีโชว์เสร็จแล้วนะคะโอเคค่ะออกจากซูมได้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะถ่ายรูปส่งไปใช่ไหมคะใช่กับพี่หญิงอ่ะถ่ายรูปค่ะนะคะโอเคเช็คแล้วดุสตีออกเลยนะคะค่ะอันนี้ขนมพิเศษแล้วหรอคะเสร็จแล้วค่ะหนูพิเศษแล้วนะคะอยากเช็คชื่อคนจะลืมเขียนชื่อนะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะขวัญชะนกค่ะออกจากซูมได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะนั่นฟ้าค่ะอย่าลืมเขียนชื่อนะคะออกจากซูมได้ค่ะอ
ปียพัฒน์มาไหมคะวันนี้ทำไมไม่เจอไม่เห็นเลยมาครับวินโดว์นี่เหรอใช่ไหมใช่ครับมันจะเปลี่ยนชื่อทุกวันเลยครับตอนปิดคอมนั่นจะเปลี่ยนชื่อให้ทุกครั้งเลยครับแปลกวันนั้นเป็นเครื่องอะไรนะที่เราของเราอ่ะครูคะเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะประทีพันออกจากซูมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเสร็จแล้วครับอันมณีโชติออกจากซูมได้เลยค่ะลูกค้าเสร็จแล้วค่ะพี่ชาค่ะออกจากซูมได้เลยค่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะออกจากซูมได้เลยค่ะครูถามหน่อยพงศกรตู้บุตรดาเข้าเรียนสักทีไหมคะไม่ค่อยเข้าค่ะวิชาของครูเข้าแค่2ครั้งแล้วก็ไม่เข้าแล้วก็ไม่มีงานส่งเลยครูผู้ค้าเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะวิชยาออกได้เลยค่ะแล้วเหลือเวลาอีก10นาทีนะคะที่เหลือครูครับเสร็จแล้วครับวรเทพอนุสิตาผมไม่มีสมุด